แอนนี่โทรมาเอาว่าไงแอนนี่พี่จักช่วยมารับแอนนี่หน่อยได้ไหมคะแอนนี่ให้พี่ไปรับเหรอค่ะคือถ้าพี่จักไม่มารับเพื่อนแอนนี่คงไม่ยอมปล่อยให้แอนนี่กลับแน่เลยค่ะได้เดี๋ยวพี่ไปรับนะถ้ามีโอกาสแล้วก็รีบคุยซะสิแอนนี่จะอายทำไมพี่ยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยใครๆเขาก็รู้ว่าพี่จักกับแอนนี่เป็นอะไรกันแอนนี่เป็นอะไรกับพี่บอกพี่มาสิถึงพี่จักจะไม่เคยขอแอนนี่เป็นแฟนแต่การกระทำของพี่ใครๆเขาก็มองว่าเราเป็นแฟนกันพี่ขอโทษนะที่ทำให้แอนนี่เข้าใจผิดแล้วพี่จักมาทำดีกับแอนนี่ทำไมอ่ะส่งดอกไม้ไปให้ทุกงานที่แอนนี่ไปควงแอนนี่ไปไหนมาไหนถ้าไม่ชอบแอนนี่แล้วทำทำไมพี่ขอโทษนะแต่เป็นเธอเองไม่ใช่หรอที่ส่งข้อความมาให้พี่ไปหาแล้วถ้าไปไม่ได้ให้ส่งดอกไม้ไปแทนเย็นนี้พบกันที่บ้านนะคะจากแอนนี่แอนนี่เป็นเพื่อนสนิทน้องสาวพี่ถ้าแอนนี่ขอพี่ก็ต้องทำให้แต่แอนนี่รักพี่จังนะคะขอโทษนะพี่รักแอนนี่เหมือนน้องสาวพี่หวังว่าแอนนี่จะเข้าใจนะแอนนี่จะไม่ยอมให้เราจบแบบนี้แอนนี่จะไม่ยอมปล่อยมือจากพี่จักรเด็ดขาดและแอนนี่จะทำให้พี่จักรรักแอนนี่ให้ได้ไปไหนจ้าน้องสาวไปส่งจ้าไปนะจ้าโอ้ยอยู่นี่ค่ะไปเฮ้ยยุ่งเฮ้ยแฟนผมเมามากแล้วคุณมายุ่งอะไรเรื่องผัวเมียฮะเพื่อนผมยังไม่มีผัวปล่อยนายนี่มาช่วยฉันน่ะต้องการอะไรหรืออยากได้เงินเอาไปเลยทำคุณบูชาโทษแท้ๆตั้งแต่ผมพาคุณไปโรงพยาบาลจนช่วยคุณไปเมื่อกี้คำว่าขอบคุณสักคำก็ไม่มีขอบคุณคุณโทรให้คนที่บ้านมารับซะคนที่บ้านเหรอเขาเคยสนใจความรู้สึกฉันที่ไหนมีแต่สั่งฉันทำอย่างนั้นทำอย่างนี้งั้นก็โทรให้แฟนคุณมารับไหมแฟนเหรอเขาไม่มาหรอกเขาไม่สนใจฉันด้วยซ้ำใครๆก็ไม่ต้องการฉันไม่มีใครต้องการฉันเลยไม่มีใครต้องการฉันคุณฟังผมนะตั้งสติแล้วบอกผมก่อนว่าบ้านคุณอยู่ที่ไหนผมจะได้ไปส่งบ้านฉันอยู่ที่โซโฟเอลโดเซเฮ้ยคุณตื่นก่อนคุณนั่งดีๆคุณ
ไหนนั่งดีๆเฮ้ยคุณโอ้ยเดี๋ยวไปข้างหน้าไปโอ้ยเอาขาขึ้นมาด้วยโอ้ยเวรกรรมอะไรของกูวะเนี่ยโอ้ยโดนผู้ชายที่ไหนไม่รู้พาไปผมก็เลยเข้าไปช่วยแล้วก็พามาที่นี่ที่นี่ที่ไหนบ้านผม